ตอร์ทอดบูบอกก่อนนะคะใครก็ตามที่คิดว่าหมอดูคือมิจฉาชีพเดี๋ยวเราจะหมอท็อปหมอท็อปก็จะละบอกหมอท็อปก็ต้องพูดว่าเป็นยังไงนะคะมาต่อจริงไหมเจิ้นได้ยินไหมตอนนี้กระแสบอกว่าคนแบบว่าพวกดูดวงในงมงายฮะแล้วก็เป็นพวกหมอดูนี่คือมิจฉาชีพบอกเลยนะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะโอ้โหหมอวงการหมอดูแรงมากจริงๆหมอท็อปกระทบเหมือนกันกระทบไหมหมอท็อปกระทบนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าทาร์เก็ตผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ยิ่งมาหมอเขาบอกการดูดวงนี่มันงมงายเอาจริงๆมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนว่าเราจะงมงายหรือไม่งมงายแต่หมอดูอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ค่อยงมงายเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราจะพาเขาหาทางออก2เราเป็นการเตือนสติเขาเป็นการดูดวงสำหรับผมคือการเตือนสติว่าเฮ้ยคุณกำลังเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังเจอปัญหาอะไรแล้วเราก็จะให้คำแนะนำว่าให้เขาแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะบางทีหมอลูกดวงบางคนต้องอยู่กับผมแบบเหมือนจะต้องดูดวงกันทุกเดือนอย่างน้อยเนี่ย6เดือน1ปีติดบางคนนะดูกันแบบทุกเดือนเลยนะด้วยเหตุผลที่ว่าเรารู้ว่าสภาวะดวงเขาตอนนี้มันอยู่ในช่วงตกดังนั้นเนี่ยเราจะคอยประคองไปทีละเดือนว่าเดี๋ยวอันนี้ทำอันนี้นะอันนี้ทำอันนี้นะเพื่อให้ดีขึ้น อันนี้ทำอันนี้นะให้ดีขึ้นมันเลยบางครั้งเนี่ยคนเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมิจฉาชีพที่ต้องตามติดนะครับแต่อีกเรื่องนึงอ่ะสิ่งสำคัญเลยพระพุทธศาสนากับดวงเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเขาบอกมันเป็นผิดกฎศาสนานะหมอถ้ามองเป็นอวิชชาถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าการดูดวงเป็นอวิชชาแต่ถ้ามองด้วยสติและเหตุผลให้ดูอย่างนี้ทุกคนในพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องสร้างบารมีให้ครบ10อย่างก็เรียกว่าบารมี10ทัศน์ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาใน10อย่างแต่ถ้าเรามองให้ดี10อย่างเนี้ยมันแทนความหมายของดวงดาวในโหราศาสตร์ทานคือการให้ทานะคือการให้ดาวแห่งการให้คือดาวจันทร์จันทร์คือแม่คือการให้ศีลคือสติปัญญาความคิดกฎระเบียบดังนั้นดาวแห่งกฎระเบียบคืออาทิตย์คือทหารทานศีลเนกขัมมะคือการบวชเปลี่ยนจากคนร้ายกลายเป็นคนดีก็คือพระราหูปัญญาทานศีลเนกขัมมะปัญญาคือสติปัญญาเหตุและผลคือดาวพฤหัสดาวครูวิริยะคือความขยันคือดาวอังคารขันติคือความอดทนคือดาวเสาสัจจะคือคำพูดวาจาคือดาวพุธอธิษฐานคือความอยากมีอยากได้ความต้องการคือดาวศุกร์แม่นนะเนี่ยต่อสัจจะอธิษฐานเมตตาคือการมีความดีคือการให้ก็คือดาวพระเกศ อุเบกขาคือการวางตัวอยู่บนความเป็นกลางนิ่งไม่บวกไม่ลบคือดาวมฤตยูอันนี้คือกฎจริงๆแต่คุณคิดเองเป็นกฎจริงๆถ้าเรามาวิเคราะห์จริงมันเป็นแบบนี้ถ้าเราสามารถกำหนดดวงชะตาเราให้เต็มเหมือนดาวทั้ง10ดวงได้คุณก็ผ่านสู่เขาเรียกอะไรผ่านจากวัฏสงสารเข้าสู่มรรคผลนิพพานหลุดพ้นได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าคือการสร้างบารมี10อย่างนี้แต่ถ้าทางโหราศาสตร์ก็บอกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตเหมือนดาว10ดวงนี้ให้บริบูรณ์คุณก็หมดทุกข์เพราะผมพูดเสมอว่าเมื่อทุกคนมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ชีวิตรู้ว่าคิดรู้อารมณ์รู้ตัวเองเท่าทันอารมณ์ตื่นรู้กับความรู้สึกทุกอย่างคุณไม่ต้องมาดูดวงเพราะคุณอยู่เหนือดวงแล้ว